เอโยสวัสดีครับกับพวกแอปเดย์เช่นเคยนะครับผมเจอกันเดือนละครั้งอีกแล้วนะครับผมสำหรับการคาดการไอคอนิกโมเมนต์ที่จะมาพวกเราได้แลกกันนะครับซึ่งต้องบอกไว้ก่อนว่านักเตะทั้งหมดเนี่ยที่เป็นไอคอนิกโมเมนต์นะครับในเกมปัจจุบันมีทั้งหมด119คนนะครับแล้วก็มีมาให้แลกแล้วถึง20คนนั่นเองแต่ว่าตัวเกมเนี่ยกำลังจะมีการเข้าสู่เดือนใหม่คือเดือนเมษายนเพราะฉะนั้นเนี่ยพอจะมีใครมาให้พวกเราได้แลกกันบ้างเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูกันเลยดีกว่านะครับอันดับแรกนะครับผมเรามาดูกันก่อนเลยดีกว่านะครับว่านักเตะไอคอนิกโมเมนต์ส่วนใหญ่เนี่ยมีตำแหน่งอะไรกันบ้างนะครับในบรรดา20คนที่มีให้แลกณปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นตำแหน่ง MF นะครับเยอะที่สุดเลย5คนเลยทีเดียวนะครับ1ใน4เลยก็ว่าได้นะฮะรองลงมาก็จะเป็นตำแหน่ง CF ที่มีถึง4คนนะครับซึ่งก็เป็น2ตำแหน่งที่มีในรูปแบบของไอคอนิกโมเมนต์ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วด้วยนะครับเราจะเห็นว่าพวกตำแหน่งกองกลางเนี่ยแน่นอนมันมีความหลากหลายค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยจะโอ้โหมีมาให้แลกค่อนข้างหลากหลายตำแหน่งแล้วก็รูปแบบมากๆนะครับแต่ว่าพวกตำแหน่งกองหลังเนี่ยเรียกได้ว่าน้อยมากๆเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งปกตินะครับผมนักเตะไอคอนิกโมเมนต์ที่จะมาให้แลกเนี่ยมันจะมาจากนักเตะที่มีในรูปแบบของการซ้ำนะครับผมอย่างน้อย2แบบขึ้นไปนะฮะมาเริ่มกันที่ตำแหน่งของตัวกองหลังกันก่อนนะครับที่มีซ้ำ2แบบขึ้นไปเนี่ยก็จะมีปูโยนะครับผมคาร์ลอสนะฮะแล้วก็เบคเคนบราวเออร์นั่นเองนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าถ้าดูมีเปอร์เซ็นต์นะครับในบรรดา3คนนี้เนี่ยปูโยนะครับผมแน่นอนอยู่บาร์ซ่าเนี่ยมันก็ต้องมีมาบ้างอยู่แล้วนะครับผมมีความเป็นไปได้มากกว่าไม่พอแถมยังเป็นนักเตะไอคอนิกโมเมนต์ที่ดูจะเก่าแก่ที่สุดในบรรดา3คนตรงนี้นั่นเองนะครับมาต่อกันเลยนะครับผมกับตำแหน่งมิดฟิลด์กันบ้างอันนี้เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจนะครับถ้าถามความคิดเห็นของผมก็ยังคิดว่าจะเป็นชาบีหรือว่าอินเนสตานะครับเนื่องจากว่าก็มาให้เปิดซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับแล้วก็มีด้วยความที่แบบอ่ะแน่นอนอยู่บาร์ซ่าลิขสิทธิ์จัดเต็มนะครับเอาจริงเนี่ยในบรรดานะครับผมตรงนี้เนี่ยนอกจากชาบีแล้วก็อินเนสตาก็มีกูตินะครับที่ดูแบบมีเปอร์เซ็นต์มากสุดนะครับไลฟ์การ์ดเนี่ยดูมันแบบนานเกินไปแล้วผมคิดว่าตัวเกมไม่น่าจะเอามาให้เปิดนะครับส่วนเจอราร์ดเนี่ยก็แน่นอนอยู่ลิเวอร์พูลครับเป็นตัวขายอยู่แล้วน่าจะยากอยู่เหมือนกันส่วนวิเอล่าเนี่ยเป็นคนที่ผมอยากให้มามากที่สุดเพราะว่าอยากได้เคยเสียไป 8,000 ทองไม่ได้นะครับผมก็เลยแอบเซ็งอยู่ว่าเฮ้ยถ้าคนนี้เนี่ยจะมาให้แรกก็คงจะดีมากๆนะครับแต่ก็ยากอยู่เหมือนกันนะฮะถือว่าเป็นตัวเด็ดที่สุดของอาร์เซนอลก็นั่นแหละอารมณ์เหมือนเมสซี่ของบาร์ซ่านะครับส่วนตำแหน่งมิดฟิลด์นะครับผมยังมีอีกนะฮะในบรรดาตรงนี้นะครับถ้าถามผมนะผมว่าปีเลสกับลุงเบิร์กนะครับผมจะอาร์เซนอลเหมือนเดิมที่ดูมีเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างเยอะนะครับส่วนกูลิตเนี่ยโอ้มันอาจจะยากหน่อยนะเพราะว่าค่อนข้างนานแล้วนะครับไลออนสกิกเนี่ยจริงๆก็ถือว่าเป็นตัวขายรองจากเบคแคมหรือว่าแรชฟอร์ดในแพ็คไอคอนิกโมเมนต์ของตัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยนะครับส่วนฟันเดอร์ฟาสเนี่ยผมว่าก็ดูแบบไม่ค่อยน่าสนใจสักเท่าไหร่ถ้ามาไม่รู้จะมีคนไปแลกหรือเปล่านั่นเองนะครับก็ไม่อยากให้มาด้วยนะส่วนหนึ่งนะมาครับดูในโซนแนวรุกกันบ้างนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าถามผมนะฮะผมก็เลยมีความคิดว่าถ้าสมมติเป็นเดลเปียโร่เนี่ยจะพีคมากๆนะครับเนื่องจากว่าในบรรดานักเตะไอคอนิกโมเมนต์ของตัวยูเวนตุสเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด4คนนะครับตอนนี้นะฮะก็ขายแค่เดียวเปียโร่กับคริสเตียโนโรนัลโดนะครับโรนัลโดเนี่ยตัดออกไปเลยไม่น่าจะมีมาให้แลกนะครับก็ขาดเขาแค่คนเดียวเท่านั้นที่ยังไม่มีมาให้แลกซึ่งถ้ามาให้แลกเนี่ยโอ้โหเท่ากับว่าเราสามารถสะสมไอคอนิกโมเมนต์ของตัวยูเวนตุสเนี่ยได้ครบเลยก็ว่าได้นะครับส่วนลูมิเนเก้เนี่ยอันนี้ยากเลยครับเพราะว่าโอ้โหตัวเด็ดโหดขนาดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในนี้ถ้าถามผมผมคิดว่าลอตติดูมีความเป็นไปได้มากที่สุดนะครับและอีก3คนนะครับตรงนี้ถ้าถามผมเลยนะผมคิดว่าบาติสตูต้านะครับเนื่องจากว่าโรม่าเนี่ยก็เคยมาให้แลกกันบ้างนะครับผมนะแล้วก็ดูเป็นตัวที่เก่าแก่ที่สุดในบรรดานักเตะตรงนี้นะครับแล้วก็ดูมีเปอร์เซ็นต์ที่แบบว่าถ้าสมมติมาคนก็อยากจะแลกมากกว่าอีก2คนนั่นเองนะครับและแน่นอนนะครับผมว่ามันก็จะมีนักเตะบางคนที่มาซ้ำถึง3แบบขึ้นไปนะครับอย่างเฟรโดตอร์เลสนะครับผมชาบีอลอนโซนะฮะแล้วก็เดวิดเบ็คแคมนะครับถามผมนะครับ3คนนี้เนี่ยมีความเป็นไปได้ค่อนข้างยากมากที่จะมาให้แลกนะครับถ้าเป็นเบคแคมนะครับผมคิดว่าอาจจะเป็นเดวิดเบคแคมในเวอร์ชั่นของตัวเรอัลมาดริดมากกว่านะครับส่วนชาบีอลอนโซเนี่ยอาจจะเป็นเวอร์ชั่นของตัวลิเวอร์พูลนะครับนะเพราะว่าเขามีโอ้โห3แบบ3สโมสรนะครับส่วนตอเรสเนี่ยคือตัวขายอะฮะมันน่าจะยากมากๆที่จะมาให้พวกเราได้แลกกันนะครับก็ไม่แน่ฮะรอลุ้นกันต่อไปนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับผมนอกจากนักเตะที่จะมีซ้ำ2ถึง3แบบขึ้นไปเนี่ยก็จะมีนักเตะที่มาแบบโดดๆเลยแบบเดียวไม่ซ้ำกับใครนะครับผมก็จะมีทั้งหมด12คนตรงนี้นะฮะถามว่ามีความแบบเป็นไปได้ไหมว่าจะเป็นใครนะครับก็เยอะแยะมากมายนะครับก็
อาจจะเป็นแคมเบลก็ได้นะครับผมอาจจะเป็นจิเบโตซิลวาก็ได้แบร์รี่ก็ได้นะครับผมโคก็ได้ยอกก็ได้แต่ว่าแลมพาร์ดกับปีเตอร์เชคเนี่ยอันนี้อาจจะยากมากๆนะครับหรือว่าโอเว่นนะคะก็ต้องรอดูครับส่วนปาร์คจีซองเนี่ยจริงๆผมว่าหลังๆเหมือนถ้าจำไม่ผิดมา 2-3 ครั้งได้แล้วนะครับถ้าจะมาให้แรกก็เป็นไปได้เหมือนกันอยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนักเตะไอคอนิกโมเมนต์เนี่ยของตัวแมนยูค่อนข้างเยอะนะครับถ้ามาให้แรกบ้างก็คงไม่เสียหายอะไรนะฮะและแน่นอนนะครับในบรรดานักเตะนะครับผมไอคอนิกโมเมนต์3คนนี้นะฮะอยากให้ทุกคนเนี่ยตัดใจไปได้เลยผมคิดว่าน่าจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมาให้พวกเราได้แรกนะครับเนื่องจากว่าโดเนี่ยอะแน่นอนครับผมมีทั้งให้ซื้อนะครับและฟอร์ดเนี่ยอะมีมาให้เปิดนะเมสซี่เนี่ยยิ่งตัดออกไปได้เลยนะครับก็คิดว่า3คนนี้เนี่ยอย่าไปคาดหวังกับเขาเลยครับเก็บทองรอเปิดเอาลุ้นเอานะฮะหรือไม่ก็ซื้อจาก Player Pack ได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับผมถ้าลองมานั่งสังเกตนะฮะจากการมาให้แรกทั้งหมด4ครั้งนะครับเราจะค้นพบอย่างหนึ่งว่านักเตะที่มาให้แรกบ่อยที่สุดสโมสรไหนนะครับก็จะมีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาร์เซนอลแล้วก็บาร์เซโลนา3สโมสรนี้เนี่ยจะเป็น3สโมสรที่มีในรูปแบบของไอคอนิกโมเมนต์เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งมาให้แรกเนี่ย3ใน4เลยก็ว่าได้นะครับดูครั้งแรกที่มานะครับก็จะมีทั้งอาร์เซนอลแมนยูแล้วก็บาร์ซ่านะครับบนซ้ายนะครับครั้งที่2เนี่ยไม่มีบาร์ซ่าครั้งเดียวนะแต่ก็ยังมีนะครับผมในส่วนของตัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็อาร์เซนอลเหมือนเดิมส่วนครั้งที่3นะครับผมขวาบนนะฮะรอบนี้มีทั้งบาร์ซ่านะครับผมแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็อาร์เซนอลแล้วก็ครั้งล่าสุดเนี่ยมา4คนมีบาร์ซ่าแต่ไม่มีแมนยูกับอาร์เซนอลนะครับเรียกได้ว่าเป็น3สโมสรที่ผมคิดว่ายังไงก็มีเปอร์เซ็นต์มามากที่สุดเลยก็ว่าได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามความคิดเห็นของผมนะครับว่าใครบ้างที่มีเปอร์เซ็นต์มาให้พวกเราเนี่ยน่าจะแรกนะครับผมขอคาดการเป็น5คนนี้นั่นเองนะครับผมก็จะมีปูโยกูติปีเลสนะครับผมไม่ปีเลสก็ลุงเบิร์กเนี่ยถ้าสมมติว่าจะมานะครับแล้วก็ยอกเนี่ยอาจจะไม่ใช่ก็เป็นโคนะครับผมประมาณนี้ส่วนบาติสตูต้าเนี่ยผมคิดว่าก็มีเปอร์เซ็นต์ที่จะมาเหมือนกันเพราะว่าโรม่าก็หลังๆก็มาบ่อยเหมือนกันนะครับมา2ใน4แล้วนะซึ่งเอาจริงๆเนี่ยผมคิดว่ารอบนี้น่าจะมาสัก 4-5 นะครับอาจจะไม่ได้มาถึง6เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยแน่นอนว่า119คนเนี่ยมาให้แรกแล้ว20คนนะครับเท่ากับว่าเหลือแค่99คนที่ไม่มีมาให้แรกผมว่ามันก็เปอร์เซ็นต์ที่มาให้แรกค่อนข้างเยอะอยู่นั่นเองนะครับไม่งั้นเนี่ยคนจะแบบไม่อยากเติมกันอยากจะไปเก็บแล้วก็ไปรอแรกอย่างเดียวเพราะฉะนั้นคนมีอาจจะมาให้น้อยๆหน่อยนั่นเองนะครับไม่4ก็5คนประมาณนี้ซึ่งผมคิดว่านะรอบนี้เนี่ยน่าจะมีบาร์ซ่าสัก1คนนะครับแล้วก็อาจจะไม่มีอาร์เซนอลก็ได้แล้วก็เป็นนะฮะที่เหลือเลยนะครับอาจจะตัดปีเลสออกต้องรอดูครับผมและแน่นอนนะครับผมบางคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วสุดท้ายเนี่ยมันจะมาให้แลกกันวันไหนนะครับผมขอเปิดรูปเดิมขึ้นมานะครับลองมาดูนะฮะผมตารางการมาของทั้ง4ครั้งก่อนหน้านี้นะครับเริ่มต้นกันที่เดือนธันวาคมปี2020นะครับมาวันที่7นะครับจริงๆเนี่ยตัวเกมโปรโมทว่ามาวันที่8นะครับแต่เราจำกันได้หรือเปล่าว่าตอนนั้นเนี่ยตัวเกมมีปัญหาในเรื่องของการแลกนะครับต้องรอไปถึงประมาณวันที่15มั้งครับถ้าจำไม่ผิดนะฮะนั่นแหละครับผมก็เท่ากับว่าเป็นเดือนเดียวนะครับผมที่ไม่ได้มาวันพฤหัสแล้วมาวันจันทร์วันอังคารประมาณนี้ส่วนเดือนต่อๆไปเนี่ยมาวันพฤหัสหมดเลยนะครับผมก็จะเป็นอารมณ์แบบว่าตัวเกมปิดปรับปรุงแล้วก็เปิดเข้ามาให้เล่นนะครับอย่างเดือนมกราคมนะครับผมซ้ายล่างตรงนี้นะฮะมาวันที่7จะเห็นว่ามัน77เหมือนกันเลยนะครับผมของฝั่งซ้ายนะครับส่วนของฝั่งขวาเนี่ยก็มาวันที่4เหมือนกันนะครับผมก็คือ4กุมภาพันธ์แล้วก็4มีนาคม2021เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลองเปิดปฏิทินดูนะครับก็มีความเป็นไปได้ว่ามันจะมาในช่วงของต้นเดือนใช่ไหมครับเดือนเมษายนเนี่ยถ้าต้นเดือนก็จะมีวันที่1กับวันที่8นะครับถ้าถามผมความคิดเห็นนะครับคิดว่าวันน่าจะเป็นวันที่8มากกว่าเนื่องจากว่าตามข้อมูลที่ปล่อยออกมาก็จะเป็นวันที่ตัวเกมเนี่ยมีการปรับปรุงแล้วก็อัปเดตครั้งใหญ่นะครับในเวอร์ชันมือถืออาจจะเป็นเวอร์ชัน 5.3.0 ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูแล้วอาจจะห่างกันประมาณสัก30กว่าวันพอดีอ่ะเกินมาเดือนนึงนิดๆหน่อยๆนะครับก็นั่นแหละฮะดูมีความเป็นไปได้ที่จะมาให้พวกเราได้แลกกันสำหรับไอคอนิกโมเมนต์นั่นเองนะครับก็มารอลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับผมว่าจะมีใครบ้างนะครับที่จะมาให้แลกวันไหนกี่คนนะครับแล้วคุณล่ะครับผมคิดว่าใครจะมาให้แลกกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมอย่าลืมกดเบาไว้ที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ลืมกดติดตามด้วยนะครับแม่เอาจริงๆนะฮะ
เป้าหมายของผมถ้าเป็นวีล่ามานะครับผมแลกแบบไม่คิดอะไรเลยจริงๆฮะไปแล้วครับสวัสดีครับ